สมบัติชิ้นสุดท้ายวิรยุทธ์ลดโอชาพระเอกดังในตำนานเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงและมีผลงานแสดงละครรวมถึงผลงานแสดงภาพยนตร์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527จนถึงปีพุทธศักราช2545รวมทั้งสิ้นกว่า80เรื่องและมีผลงานที่แฟนๆชื่นชอบอาทิดาพระุกวันนั้นคงมาถึงร้อยเสน่หาการมเทพพิสวาสสายสะท้อนแสง ด้านชีวิตส่วนตัววิรยุทธ์เคยสมรสกับอัมพาภูสิทธิ์นะักแสดงหญิงชื่อดังสุดท้ายทั้งคู่ได้หย่าร้างกันไปในภายหลังต่อมาวิรยุทธ์ออกจากวงการบันเทิงไปเขาได้แต่งงานกับคนนอกวงการและมีบุตริด้กัน3มคนและหันไปทําธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาที่จังหวัดอ่างทองรวมทั้งเล่นการเมือ,องท้องถิ่นเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดถึง4สมยัย